ปิิสนามาอีกนัดมีเรียโพสสิบสองต่อสามสิบสี่ถอดรหัสแล้วน่าจะหมายถึงเรื่องนี้ปิิสนามาอีกถอดรหัสอาจหมายถึง นักสแสดงนักร้องสาวนัทมีเรียยังคงโพสต์รตอร่ตัวเลขแบบต่อเนื่องท่ามกลางกระแสข่าวหรือว่าสาวนัทและสามีอั้มอธิชาติถูกโยงข่าวนักร้องสาวยุคเกส่อแวลรักร้าวกับสามีเด็กอดีตพระเอกตัวทอ็อปล่าสุดสาวนัทได้โพสต์ตัวเลข12ต่อ34อีกครั้งหลังจากที่วันก่อนได้โพสต์เลข11ต่อ11ซึ่งเมื่อถอดรหัส แองเจิลนัมเบจะได้ความหมายว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตของคุณสำหรับตัวเลข12ต่อ34หรือ1234ก็มีวไยถูกชาวเน็ตแห่ตีความอีกครั้งว่ากันว่ามีความหมายถึงความพร้อมที่จะได้รับข่าวดีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆกำลังมาหาคุณบางครั้งยังหมายถึงกระบวนการ4ขั้นตอนสู่การทำให้สิ่งที่ปรารถนาสำเร็จประกอบด้วย การทำความชัดเจนการตั้งความตั้งใจการสร้างภาพและสุดท้ายคือความกระตันยู angel number 1234บอกถึงจำนวน9ที่9ตามการเดินทางหรือเส้นทางชีวิตมักถูกมองว่าเป็นขั้นตอนการกระทำของบุคคลหากคุณรู้สึกสงสัยหรือกลัวว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรให้ขอคำแนะนำและความช่วยเหลือจากเหล่าทูตสวรรค์และฟัง สัญชตาตญาณและสติปัญญาภายในของคุณให้รู้ว่าคุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายและความปรารถนาของคุณคุณเพียงแค่ต้องตัดสินใจเลือกและดำเนินการตามความเหมาะสมจงมีศรัทธาและไว้วางใจในเทวดาและประมาจารย์ของคุณแองเจิลนัมเบอร์1,2,3,4ยังบ่งบอกว่าคุณอาจต้องทำงานหนัก และทุ่มเทเพื่อโครการใหม่การลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่สำคัญและสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ระยะยาวต่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักเชื่อมั่นว่างานและความพยายามที่คุณทุ่มเทเพื่อบรรลุเป้าหมายและแรงบันดาลใจจะคุ้มค่าแล้วคุณจะพบความสำเร็จในระยะยาวและสมปรารถนาความหมายของ Angel number 1234ความสําเร็จ จะไม่เกิดขึ้นภายในชั่วข้ามคืนแต่คุณจะต้องอดทนและก้าวไปทีละขั้นจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายนางฟ้าหมายเลขหนึ่งสาสบอกให้คุณอดทนและเชื่อในเทวดาของคุณพวกเขาจะแสดงในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคุณเพียงต้องไว้วางใจในพวกเขานอกจากนี้นางฟ้าของคุณต้องการบอกคุณว่าคุณไม่ควรฟังสิ่งที่คนอื่นพูดแต่ควรฟังหัวใจและสัญชตาตญาณของคุณเอง